ามพัชราภาบัลลังก์สะเทือนใหม่ดาวิกาเตรียมแซงขึ้นที่1แล้วล่ะค่ะตัวเลขขยับขึ้นมาเข้าใกล้กันทุกทีสำหรับยอดติดตามใน IG ของ2สาวอย่างซุปตาอามพัชราภาชัยเชื้อที่ครองอันดับ1มายาวนานหลายปีค่ะและน้องใหม่มาแรงแซงทุกโค้งอย่างใหม่ดาวิกาหนเน่ที่ล่าสุดเจ้าตัว IG สาวใหม่นั้นพุ่งไปเกือบ12ล้านเท่ากันกับซุปตาสาวรุ่นพี่เป็นที่เรียบร้อยค่ะโดยมียอดน้อยกว่าสาวอ้ําเพียงแค่ 80,000 กว่าคนเท่านั้นเองโดยใน Instagram ดาวิกาของใหม่ดาวิกาล่าสุดตอนนี้เนี่ยขึ้นแตะไปที่12,403,883 ล้าน follower ซึ่งผู้ติดตามจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 5,000 คนค่ะและสังเกตได้จากช่วงที่เธอนั้นโพสต์ภาพเซ็กซี่ทะเลสะเทือนขึ้นก็ทำให้ยอดผู้ติดตามของเธอเพิ่มเนี่ยทะลุไปถึง 10,000 คนต่อวันกันเลยทีเดียวส่วนทางด้านของสาวอ้ําพัชราภาอยู่ที่12,484,997 ล้าน follower ค่ะและถ้าเอามาบวกลบกันผ่านทาง IG ของสาวใหม่ดาวิกายอดติดตามก็ห่างกันโดยประมาณ 80,000 กว่าเท่านั้นเองคาดว่าไม่เกินเดือนนี้เนี่ยน่าจะมีลุ้นระทึกว่าบัลลังก์ของแม่อ้ําจะสั่นสะเทือนหรือไม่ค่ะงานนี้ก็คงต้องรอติดตามกันละค่ะในขณะที่อันดับผู้ติดตามเพิ่มขึ้นในปี2020หากติดตามอันดับ1ก็ยังเป็นสาวลิซ่าแบ็คพิงก็ปรากฏว่าไบวินเนี่ยคู่จิ้นขวัญใจสายวายมาแรงสุดๆเพราะในด้านของไบวชิรวิทย์เพียงแค่ซีรีส์ On Air ไม่กี่ตอนทําให้ความฮอตของเขานั้นพุ่งทะยานจากแค่ไม่กี่หมื่นคนติดตามพุ่งไปโน่นเลยค่ะ3ล้านฟอลโลเวอร์เพียงไม่กี่วันกับล่าสุดนี้เพิ่งจะฉลองยอดผู้ติดตามที่6,338,495 ล้านคนส่วนหนุ่มวินเองไม่น้อยหน้าค่ะเพียงแค่ปีเดียวยอดผู้ติดตามเนี่ยบวกเพิ่มขึ้นไปที่3ล้าน9ก็เลยทีเดียวด้วยตอนนี้ยอดผู้ติดตามใน IG ของหนุ่มวินนั้นก็อยู่ที่4ล้าน5โดยประมาณค่ะไม่เรียกได้ว่าแต่ละคนนั้นฮอตไม่เบาเลยจริงๆละค่ะก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะว่างานนี้จะเป็นยังไงต่อไปค่ะใครจะได้ขึ้นเป็นอันดับ1สำหรับตัวแม่แห่งวงการในปีนี้ค่ะ